สวัสดีครับผมหนุ่มทองแดงแร่งแร่เตือนครับหลายๆคนถามหนุ่มทองแดงว่าหนุ่มทองแดงเป็นคนใต้กินถมเป็นไม้ครับผมแน่นอนว่าไม่พลาดครับผมนี่คือพลังใบก็คือถมนั่นเองกินหายๆครับผมกินง่ายๆจะเอาก้านออกก่อนก็ได้แต่ถ้าว่าประหยัดราคามันยังแพงก็กินไปทั้งใบเลยถึงถามว่ารสชาติเป็นอย่างไรรสชาติถ้าเป็นกระท่อมของแท้มันจะมีความเขาเรียกว่าขมนิดหน่อยแต่สิ่งที่สำคัญคือมันจะมีความมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันยิ่งมีพลังยิ่งโดยเฉพาะว่าเดินกรีดยางนี่มาต้านควักไว้เลยครับผมพลังใบท่อมมาต้านเดินตัดยางใบจ้อย